HTC Butterfly สมาร์ทโฟน Android ที่มาพร้อมความลงตัวน่าประทับใจด้วยดีไซน์เพลวบางและหน้าจอสัมผัสขนาดกว้าง5นิ้วความละเอียดระดับ Full HD 1080p ช่วยให้การแสดงผลละเอียดคมชัดสะกดทุกสายตาพร้อมทั้งระบบเสียงคุณภาพจาก Beats Audio ขับเคลื่อนระบบด้วย CPU Quad Core Snapdragon S4 Pro ความเร็ว 1.5 GHz RAM 2 GB ROM 16 GB รองรับหน่วยความจำภายนอกแบบ Micro SD Card ได้สูงสุด 32 GB มาพร้อมกล้องถ่ายรูปด้านหลังความละเอียด8ล้านพิกเซลและมีกล้องหน้าความละเอียด 2.1 ล้านพิกเซลใช้งานได้ต่อเนื่องยาวนานด้วยแบตเตอรี่ความจุ 2,020 มิลลิแอมป์อาวร์ตัวเครื่องของ HTC Butterfly มีดีไซน์รูปทรงแท่งที่เพียวบางมุมขอบตัวเครื่องโค้งมนใช้วัสดุเป็นกระจกครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของส่วนหน้ามีขนาดกว้าง 70.5 มิลลิเมตรสูง143มิลลิเมตรและหนา9มิลลิเมตรน้ำหนักรวมแบตเตอรี่140กรัมด้านหน้าเป็นพื้นที่ของหน้าจอแสดงผลกว้าง5นิ้วความละเอียด Full HD 1920x1080 พิกเซลเทคโนโลยี Super LCD 3ครอบทับด้วยกระจก Corning Gorilla Glass 2เหนือหน้าจอขึ้นไปตรงมุมด้านซ้ายมีช่องเลนกล้องหน้าความละเอียด 2.1 ล้านพิกเซลถัดมาอีกด้านมีเซ็นเซอร์เปิดปิดหน้าจออัตโนมัติขนาดสนทนาและเซ็นเซอร์ปรับแสงสว่างบนหน้าจออัตโนมัติแถบยาวตรงกลางเป็นส่วนของช่องลำโพงเสียงและตรงมุมขวาล่างของช่องลำโพงเสียงมีไฟแสดงสถานะซ่อนอยู่ส่วนล่างของหน้าจอมีปุ่มกดแบบสัมผัส3ปุ่มได้แก่ปุ่มย้อนกลับปุ่มหน้าหลักและปุ่มแอปล่าสุดด้านบนของตัวเครื่องมีช่องไมโครโฟนตัวที่2สำหรับตัดเสียงรบกวนช่องเสียบหูฟังขนาด 3.5 มิลลิเมตรปุ่มเปิดปิดเครื่องและใช้เปิดปิดหน้าจอช่องใส่ไมโครซิมและช่องใส่ไมโคร SD card แบบมีฝาปิดวิธีการใส่ซิมเมื่อเปิดฝาปิดออกมาแล้วจะมีถาดใส่ซิมต้องใช้เข็มหรือสิ่งที่มีปลายแหลมงัดถาดรองซิมออกมาจึงสามารถวางซิมเข้าไปในถาดรองและใส่กลับเข้าไปข้างในได้ด้านล่างตัวเครื่องมีช่องเสียบพอร์ต micro USB พร้อมฝาปิดถัดไปทางด้านขวาคือช่องไมโครโฟนเสียงด้านซ้ายของตัวเครื่องไม่มีปุ่มกดหรือพอร์ตเชื่อมต่อมีดีไซน์ที่คล้ายตะแกรงลำโพงสีแดงเป็นแนวยาวด้านขวาของตัวเครื่องมีดีไซน์การออกแบบเหมือนด้านซ้ายแต่มีปุ่มปรับระดับเสียงออกแบบเป็นแถบยาวจัดวางอยู่ส่วนบนด้านหลังมีลักษณะโค้งเข้าหาตัวเครื่องด้านหน้าเล็กน้อยใช้วัสดุผิวมันเงาไม่สามารถถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่เองได้ส่วนบนจัดวางเลนส์กล้องถ่ายรูปความละเอียด8ล้านพิกเซลพร้อมไฟแฟลชวางอยู่ใกล้ๆกันที่ด้านขวาและมีไฟ LED แสดงสถานะซ่อนอยู่บริเวณด้านซ้ายของเลนส์กล้องตรงกลางมีโลโก้ HTC โดดเด่นอยู่และมีโลโก้ Beats Audio พร้อมช่องลำโพงอยู่ที่ด้านล่างสุดHTC Butterfly รันบนระบบปฏิบัติการ Android 4.1 Jelly Bean ครอบทับด้วยส่วนติดต่อผู้ใช้ HTC Sense 4 Plus มีฉากหลังดีไซน์พิเศษที่ออกแบบมาเพื่อ HTC Butterfly โดยเฉพาะสามารถแบ่งหน้าการแสดงผลได้ดังนี้หน้าล็อกสกรีนใช้รูปแบบการปลดล็อกหน้าจอด้วยการเลื่อนวงแหวนด้านล่างไปด้านใดด้านหนึ่งเพื่อเข้าสู่หน้าจอหลักในหน้าล็อกสกรีนยังมีไอคอน4ไอคอนหลักสามารถเลือกใช้งานได้ทันทีด้วยการแตะที่ไอคอนแล้วลากไปยังวงแหวนเมื่อเข้าสู่หน้าจอหลักจะพบพื้นหลังสไตล์บัตเตอร์ไฟในหน้าจอหลักจะแบ่งส่วนการแสดงผลได้ดังนี้ส่วนบนแสดงแถบสถานะด้านขวามีไอคอนการใช้งานระบบเช่นนาฬิกาแบตเตอรี่สัญญาณเครือข่ายและ Wi-Fi ด้านซ้ายมีไอคอนแสดงการแจ้งเตือนใหม่ๆเช่นอีเมลใหม่สายที่ไม่ได้รับและอัปเดตแอปล่าสุดสามารถกวาดนิ้วเลื่อนแถบแสดงสถานะลงมาด้านล่างจะเป็นการเปิดหน้าต่างการแจ้งเตือนภายในจะมีข้อมูลการแจ้งเตือนต่างๆสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดแบบเต็มๆได้นอกจากนี้ที่มุมขวายังสามารถเข้าสู่หน้าการตั้งค่าต่างๆในระบบได้ส่วนกลางเป็นพื้นที่สำหรับวางไอคอนและวิดเจ็ตสามารถวางไอคอนได้สูงสุด 4x4 แถวต่อ1หน้าสามารถปัดนิ้วไปบนหน้าจอได้ทั้งซ้ายและขวาเพื่อดูหน้าอื่นหรือจีบนิ้วเข้าหากันเพื่อดูภาพรวมซึ่งสามารถเพิ่มหน้าหลักได้สูงสุด7หน้าส่วนล่างมีไอคอนหลัก4ไอคอนขนาบข้างไอคอนหน้าแอปพลิเคชันที่ตรงกลางสามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนไอคอนหลักทั้ง4ได้เช่นเดียวกับไอคอนทั่วไปไอคอนหลักจะปรากฏอยู่ในหน้าจอหลักทุกหน้ารวมถึงหน้าล็อกสกรีนด้วย
การใช้งานในหน้าจอหลักสามารถแก้ไขไอคอนต่างๆด้วยการแตะบนไอคอนหรือวิดเจ็ตค้างไว้สำหรับการย้ายตำแหน่งหรือลากทับอีกไอคอนเพื่อเป็นการรวมกลุ่มหรือลบได้ด้วยการลากไปยังเครื่องหมายกากบาทที่ด้านมุมขวาบนหากต้องการเพิ่มไอคอนให้แตะที่บริเวณหน้าจอหลักค้างไว้เพื่อเข้าสู่หน้าการตั้งค่าหน้าจอหลักแล้วเลือกประเภทที่ต้องการเพิ่มได้แก่วิดเจ็ตแอปและทางลัดจากนั้นเลือกไอคอนที่ต้องการเพิ่มแล้วไปวางอย่างหน้าจอหลักที่ต้องการหน้าแอปพลิเคชันจัดรวมแอปพลิเคชันทั้งหมดที่มีอยู่ในเครื่องแสดงผลในรูปแบบตาราง 4x5 แถวแบ่งหมวดหมู่ออกตามแอปทั้งหมดแอปที่ใช้งานบ่อยแอปที่ดาวน์โหลดเพิ่มเติมมาภายหลังสามารถปัดนิ้วบนหน้าจอไปทางซ้ายและขวาเพื่อดูหน้าอื่นโดยสามารถเรียกใช้งานแอปบนหน้านี้ด้วยการแตะ1ครั้งหรือแตะค้างไว้บนแอปแล้วลากไปวางบนหน้าจอหลักที่ต้องการเพื่อให้เรียกใช้งานได้สะดวกเรามาดูแอปพลิเคชันที่น่าสนใจที่มากับ HTC Butterfly เครื่องนี้กันนะคะส่วนบุคคลแอปพลิเคชันที่ให้ผู้ใช้จัดการรูปแบบหน้าจอและพื้นหลังได้ตามต้องการสามารถปรับแต่งค่าต่างๆได้ดังนี้ Scene ให้เลือกปรับแต่งรูปแบบหน้าจอหลักทั้งในรูปแบบเอกลักษณ์ของ HTC Butterfly หรือแบบทั่วไปของ HTC รวมถึงรูปแบบที่เหมาะกับการใช้งานอื่นๆเช่นโซเชียลทำงานเล่นและเดินทางสกินเลือกใช้พื้นหลังหลักได้หลากสไตล์จาก HTC อาทิ HTCอลูมิเนียมผิวด้านเหล็กกราไฟต์และคอนกรีตวอลเปเปอร์ให้คุณสามารถเลือกเปลี่ยนภาพพื้นหลังได้ทั้งจาก HTC Wallpaper Live Wallpaper และ Gallery และยังสามารถเลือกรูปแบบของสไตล์บนหน้าจอล็อกทั้งแบบที่แสดงข้อมูลในการทำงานอย่างอีเมลโชว์รูปจาก Gallery รูปภาพเฟนสตรีมอัปเดตข้อมูลจากโซเชียลเน็ตเวิร์กได้ทันทีแสดงสภาพอากาศในเวลาปัจจุบันของท้องถิ่นรายชื่อสำคัญนาฬิกาหุ้นเครื่องเล่นเพลงและแบบไม่มีหน้าจอล็อกถัดลงมาคือตัวเลือกเปิดปิดไอคอนทางลัดบนหน้าจอล็อกและสุดท้ายคือตัวเลือกเข้าสู่การจัดการบนหน้าจอหลักค่ะส่วนรวมแอปพลิเคชันที่เพิ่มความสะดวกในการใช้งานเมื่อจำเป็นต้องใช้โทรศัพท์ในขณะขับขี่ได้แก่โทรศัพท์ HTC Location พยากรณ์อากาศเครื่องเล่นเพลงและ SoundHound ที่ด้านล่างสามารถแตะเพื่อปรับแต่งการเชื่อมต่อ GPS Bluetooth Wi-Fi 3G และระดับพลังงานโดย UI ของแต่ละแอปในคาร์จะถูกปรับแต่งให้มีปุ่มกดใหญ่และตัวอักษรใหญ่เพื่อให้กดใช้งานได้สะดวกโดยเมื่อเปิดใช้งานแอปพลิเคชันคาร์จะทำให้หน้าหลักของเครื่องถูกปรับมาเป็นหน้า UI ของคาร์และเมื่อทำการเปิดปิดหน้าจอขึ้นใหม่ก็จะเข้าสู่หน้าคาร์ทันทีโดยไม่ต้องปลดล็อกหน้าจอเพื่อให้สามารถเปิดใช้งานได้อย่างสะดวกในขณะขับรถและหากต้องการปิดการใช้งานคาร์ก็เพียงกดที่ปุ่มย้อนกลับเพื่อทำการเลือกปิดแอปพลิเคชันเฟนสตรีมศูนย์รวมความเคลื่อนไหวจากแวดวงในโซเชียลเน็ตเวิร์กชั้นนำต่างๆเพื่อให้สะดวกในการติดต่อเพื่อนๆในโซเชียลได้ผ่านการใช้งานบนแอปเดียวแกลเลอรี่แหล่งรวมไฟล์ภาพทั้งหมดแบ่งหมวดหมู่ตามที่จัดเก็บไฟล์ภาพได้แก่ในโทรศัพท์ Dropbox Facebook Flickr Picasa และ SkyDrive ภายในพื้นที่จัดเก็บไฟล์ภาพจัดเรียงไฟล์โดยแบ่งหมวดหมู่จากอัลบั้มและเหตุการณ์โดยแสดงภาพตัวอย่างรูปเล็กเรียงต่อกันสามารถเปิดเข้าไปดูภาพที่สนใจและย่อขยายภาพได้เต็มตาด้วยการจีบนิ้วบนหน้าจอหรือแตะบนหน้าจอ1ครั้งเพื่อเรียกดูเมนูเพิ่มเติมได้แก่แชร์ลบแก้ไขและเมนูเพิ่มเติมอื่นๆซึ่งในหมวดแก้ไขสามารถใส่เอฟเฟคให้กับภาพได้หลากหลายรูปแบบเครื่องเล่นวิดีโอของ HTC Butterfly สามารถเลือกได้ว่าจะรับชมวิดีโอแบบเต็มหน้าจอหรือในขนาดที่เหมาะสมที่สุด
ซึ่ง HTC Butterfly สามารถเล่นวิดีโอความละเอียด 1080p ได้เต็มตาบนหน้าจอขนาด5นิ้วโดยไม่สูญเสียรายละเอียดของภาพสามารถแคปเจอร์ภาพเฉพาะช็อตที่ต้องการเก็บเป็นไฟล์รูปไว้ในเครื่องได้ทันทีและขนาดเสียบหูฟังสามารถเลือกเปิดปิดการใช้งานบิตออดิโอเพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับชมรวมถึงสามารถเปิดปิดการล็อกหน้าจอขนาดเล่นวิดีโอเพื่อให้รับชมได้แบบไม่มีสะดุดและยังสามารถเลือกตัดแต่งเฉพาะช่วงที่ต้องการในคลิปวิดีโอได้อีกด้วยโปรแกรมตัดต่อภาพยนตร์สามารถนำไฟล์ภาพและวิดีโอที่มีอยู่ในเครื่องมาตัดต่อเรียงกันเป็นภาพยนตร์โดยมีธีมให้เลือก3แบบได้แก่วันเกิดเป็นทางการท่องเที่ยวสามารถใส่ภาพได้สูงสุด50ภาพต่อ1ไฟล์ภาพยนตร์ระบบเสียงบีทออดิโอช่วยเพิ่มอรรถรสให้ผู้ใช้ในขณะใช้หูฟังหรือลำโพงด้วยระดับเสียงคุณภาพอย่างเช่นในเครื่องเล่นเพลงแหล่งรวมไฟล์เพลงทั้งหมดแบ่งหมวดหมู่ตามที่จัดเก็บไฟล์ได้แก่ในโทรศัพท์ SoundHound TuneIn Radio และ7 Digital ภายในที่เก็บไฟล์เพลงจัดเรียงไฟล์โดยแบ่งหมวดหมู่จากศิลปินอัลบั้มเพลงรายการเพลงชนิดและโฟลเดอร์ในหน้าเครื่องเล่นเพลงแสดงข้อมูลเพลงพร้อมแถบเวลาเล่นเพลงที่สามารถปรับเลื่อนได้และปุ่มเครื่องเล่นเพลงแบบมาตรฐานซึ่งสามารถปรับตั้งค่าเปิดปิดระบบออดิโอเมื่อเปิดใช้งานจะแสดงสัญลักษณ์ปิดออดิโอที่แถบสถานะที่ด้านบนโหมดประหยัดพลังงานสามารถเรียกใช้งานได้โดยการลากแถบสถานะลงมาเพื่อเปิดหน้าต่างแจ้งเตือนซึ่งจะมีปุ่มเปิดปิดระบบประหยัดพลังงานอยู่ภายในโหมดประหยัดพลังงานสามารถตั้งค่าได้ว่าจะเลือกประหยัดพลังงานในส่วนใดบ้างได้แก่ส่วนของ CPU การแสดงผลการสั่นและการเชื่อมต่อข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตรองรับทั้ง HTML JavaScript และ Flash สามารถเรียกดูได้ทั้งเวอร์ชันโมบายและเวอร์ชันเดสก์ท็อปเปิดเว็บไซต์ได้หลายหน้าพร้อมกันมีระบบบันทึกเว็บเพจโปรดพร้อมทั้งสามารถเรียกดูข้อมูลการชมเว็บไซต์ย้อนหลังได้HTC Butterfly มีกล้องถ่ายรูปด้านหลังความละเอียด8ล้านพิกเซลพร้อมไฟแฟลช LED มีระบบออโต้โฟกัสและทัชโฟกัสใช้เลนส์มุมกว้าง28มิลลิเมตรพร้อมรูรับแสง F2.0 และเซ็นเซอร์ BSI ที่ช่วยให้การถ่ายภาพในสภาวะแสงน้อยได้ดียิ่งขึ้นและมีกล้องหน้าความละเอียด 2.1 ล้านพิกเซลโดยกล้องของ HTC Butterfly ควบคุมการทำงานโดย HTC Image Chip ชิปประมวลผลที่สามารถจัดการภาพถ่ายให้ออกมาสมดุลและลงตัวโดยใช้เวลาเพียงเล็กน้อยช่วยให้การสร้างสรรค์การถ่ายรูปเป็นไปได้โดยง่ายทั้ง Continuous Art Shooting ถ่ายภาพต่อเนื่องอย่างรวดเร็วและคมชัดเพียงกดชัตเตอร์ค้างไว้นอกจากนี้ยังมี HTC Smart Flash ปรับความสว่างแฟลชได้5ระดับอัตโนมัติและ HTC Video Peak ถ่ายภาพในขณะที่บันทึกวิดีโอทำให้ผู้ใช้ไม่พลาดช็อตเด็ดรวมถึงวิดีโอ Stabilization ฟังก์ชันลดการสั่นไหวขณะบันทึกวิดีโอช่วยให้วิดีโอที่ออกมานิ่งและเป็นธรรมชาติมากขึ้นและเพิ่มความสนุกในการถ่ายวิดีโอแบบ Slow Motion ด้วยโหมด Slow Motion Video